ั้นตอนการจัดฟันที่คลินิกฟ้าใสครั้งแรกเสียเงินเท่าไหร่มีขั้นตอนยังไงบ้างหมอมีคำตอบให้ในคลิปนี้ค่ะขั้นตอนแรกเป็นการปรึกษาจัดฟันนะคะในวันที่คุณไข้มาปรึกษาจัดฟันหมอก็จะตรวจฟันแล้วก็บอกแผนการรักษาจัดฟันคร่าวๆให้ค่ะยกตัวอย่างเช่นจำเป็นที่จะต้องถอนระบบกับการจัดฟันหรือเปล่ามีการใช้อุปกรณ์พิเศษไม้ใส่สกรูหรือเปล่าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ในวันที่มาปรึกษาจัดฟันนะคะหมอก็จะตรวจประเมินการเคลียร์ช่องปากให้ค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องมีเคลียร์ช่องปากอะไรบ้างนะคะคูนหินปูนอุดฟันผ่าฟันคุดมีอะไรต้องทำบ้างแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆในการเคลียร์ช่องปากให้ด้วยค่ะในส่วนของการเคลียร์ช่องปากนะคะคนไข้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมหรือว่าประกันโรงงานนะคะลดหย่อนในค่าของการเคลียร์ช่องปากได้ด้วยค่ะปรึกษาจัดฟันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะหากคนไข้ตกลงที่จะจัดฟันนะคะก็จะเข้าสู่สเต็ปถัดไปก็คือการพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์ค่ะพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทนะคะโดยคนไข้สามารถพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์ได้ในวันที่มาปรึกษาจัดฟันเลยนะคะหรือคนไข้จะปรึกษาจัดฟันอย่างเดียวก่อนนะคะเอาข้อมูลไปตัดสินใจแล้วกลับมาพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์วันหลังก็ได้ค่ะถัดจากนั้นไปนะคะก็จะเป็นการเคลียร์ช่องปากค่ะเคลียร์ช่องปากอย่างที่แจ้งไปหมอบอกอยู่แล้วว่าต้องเคลียร์อะไรบ้างตั้งแต่วันที่คนไข้มาปรึกษาจัดฟันนะคะเคลียร์ช่องปากสามารถค่อยๆทยอยทำได้ไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวรวดเดียวหมดทั้งหมดภายในวันเดียวนะคะสามารถค่อยๆทยอยทำแล้วก็ค่อยๆทยอยจ่ายได้ค่ะจากที่เราเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการติดเครื่องมือค่ะโดยคนไข้สามารถเลือกติดเครื่องมือบนล่างพร้อมกันหรือว่าจะแยกติดบนครั้งนึงล่างครั้งนึงก็ได้ค่ะโดยค่าใช้จ่ายในวันที่มาติดเครื่องมือนะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่คนไข้เลือกค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้เลือกโปร4ติดเครื่องมือบน999ติดเครื่องมือล่าง999นะคะถ้ามาติดเครื่องมือบนล่างพร้อมกันก็ 1,998 บาทเท่านั้นเองค่ะถัดจากการติดเครื่องมือไปก็จะเป็นการปรับเครื่องมือนะคะหมอจะนัดมาปรับเครื่องมือทุกๆประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องมือแต่ละครั้งก็ตามโปรโมชั่นที่คนไข้เลือกค่ะหากคนไข้จ่ายชำระครบคอร์สแล้วแล้วยังจัดฟันไม่เสร็จนะคะคนไข้สามารถมาจัดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจัดเสร็จได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทำรีเทนเนอร์ค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นหักเคลียร์ช่องปากที่คลินิกก็จะแถมรีเทนเนอร์หลังจากจัดฟันเสร็จด้วยค่ะให้คุณนายสนใจจัดฟันนะคะเบื้องต้นสามารถนัดวันมาปรึกษาจัดฟันได้ค่ะสนใจยังไงทักแชทแอดมินได้เลยค่ะ